เรื่องลูกคู่กับพี่อ้ำตอนนี้ครั้งแรกคุณเขามองว่าที่พี่ชมกับพี่อ้ำเกาเหลากันอย่างนี้มันเป็นการสยบไหมครับที่ถ่ายรูปคู่กันสยบไหมไม่รู้มันแล้วแต่คนจะมองไงคือจริงๆก็ไม่มีอะไรแหละค่ะแต่คือถ้าคนเขาจะคิดว่าจะเกาก็เราก็ห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วไงถูกไหมฮะต่อให้ถ่ายถ้าเขายังจะคิดเขาก็คิดเนี่ยตอนที่เราถ่ายแบบมีเสียงฮือฮากันเต็มเลยสำหรับเราคิดไหมครับว่าจะแบบว่าถ่ายคู่กันจะเป็นกระแสอย่างนี้ก็คิดนะคิดว่าคงต้องมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ถือว่าพรุ่งนี้เราก็ไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกอะไรค่ะว่าคือก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยทำไมไม่ออกงานด้วยกันเลยหลบกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเปล่าก็คืออย่างที่บอกก็คือถ้าจ้างก็ไปเงี้ยถ้าถ้าสตังค์ถึงก็ไปไม่ใช่ได้คุยกับพี่อ้ำไหมครับเพราะมีข่าวว่าเราสองคนกำลังกันอะไรเงี้ยไม่คือตอนเจอกันก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้ก็คุยเรื่องอื่นสะเพเหระไม่ได้สนใจหลังจากที่เคยมีข่าวว่าแบบไม่ไปร่วมงานด้วยกันอะไรเงี้ยเราแบบเคยคุยกันไหมคะมันมาได้ยังไงหรืออะไรยังไงคือไม่พูดเรื่องนี้เลยอ่ะไม่ได้เพราะว่าคือต่างคนก็ต่างก็อยู่กันมานานแล้วก็เข้าใจแบบเนเจอร์ของวงการเข้าใจข่าวเข้าใจอะไรเงี้ยอยู่แล้วไม่ได้ใส่ใจอ่ะเนาะใช่ว่าทางพี่อ้ําก็ไม่ซีเรียสเหมือนกันกับเรื่องนี้ใช่มั้ยครับเพราะว่าอ้ําก็ไม่น่าจะซีเรียสเนาะเพราะเหมือนด้วยความเป็นตัวแม่อะไรเงี้ยมัน2ช่องหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบมันทําให้เป็นแนวนั้นข่าวก็จริงๆมันก็คือคนชอบเปรียบเทียบอยู่แล้วไงคะเจอกันวันนั้นถ่ายแล้วก็คุยกันเรื่องอะไรคุยเรื่องไม่บอกได้ไหมคุยเรื่องอะไรก็สัพเพเหระค่ะแต่ว่าเรื่องประเด็นข่าวไม่ได้คุยสำหรับตัวนี้ก็คือยืนยันเลยได้ไหมครับว่าแบบไม่มีการคอมเมนต์การเป็นพี่น้องที่รักกันไม่มีอะไรค่ะก็ทำกันไปอ่ะก็ไม่มีอะไรธุรกิจครับพี่ชมหนึ่งเขาบอกว่าพี่ชมจะส่งเต้าหู้ไปที่จีนแต่มันมีปัญหาไปส่งออกก็จริงๆก็คือจริงๆยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ค่อยๆขยายไปเพียงแต่ว่าเรายังไม่ถึงจีนเท่านั้นเองนะแต่ว่าตอนนี้คือไปฮ่องกงแล้วไปสิงคโปร์แล้วซึ่งก็คือว่าแถวนี้คือของขาดตลาดขายดีอาจจะไม่เชิงว่าขาดตลาดแต่อาจจะเป็นเรื่องช่องทางจัดจำหน่ายมากกว่าเนี้ยค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้คำถามที่ตอบทุกวันเลยคือเมื่อไหร่จะลงเซเว่นคือตอบทุกวันเลยก็อยู่ในช่วงดำเนินการค่ะก็น่าจะคือภายในปีนี้ยังไงได้เข้าอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็รอทางเซเว่นมาตรวจโรงงานอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่อย่างพี่น้องเขาให้แนวเรื่องธุรกิจไงบ้างเพราะเขาก็แบบอยากอยู่ในวงการนี้อะไรเยอะจริงๆคือถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจเลยคือก็ไม่ได้ยุ่งอะค่ะเพราะว่าทางหุ้นส่วนชมคือเขาก็เหมือนเขาก็เป็นคือเขาก็เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าครอบครัวเขาก็ทำมานานอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณน่ะเขาจะให้แง่คิดในเรื่องของการทำงานกับหุ้นส่วนอะไรเงี้ยมากกว่าไปส่งที่ฮ่องกงได้มีอุปสรรคอะไรไหมครับอย่างเช่นก็ไม่นะคือจริงๆคือมันเริ่มจากเราไปพวกแฟร์พวกอะไรเงี้ยค่ะไปขายตามแฟร์ตามอะไรเงี้ยแล้วก็ฟีดแบ็กก็ดีแล้วก็สั่งอย่างสิงคโปร์นี่คือเราก็ได้ไปลงในเขาเรียกว่าเป็นเหมือนห้างเหมือนโลตัสบิ๊กซีแบบอะไรเงี้ยที่ใหญ่ที่สุดของเขาชื่อว่าแฟร์ไพรส์ก็ตลาดก็ใหญ่ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับฟีดแบ็กดีค่ะน่าขายรู้เป้าไหมครับคือตอนนี้ก็คือถือว่าเราอยู่ในแทร็กที่เราวางเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เปิดตัวตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมคะนี่ก็เพิ่งจะกลางปีเองก็ถือว่าเราทำได้ดีประมาณนึงแล้วคือเราก็ยังไม่ได้ทำการตลาดแบบจริงจังก็คือแค่บอกว่าโอเคเปิดตัวนะอะไรเงี้ยแต่ว่าต่อไปถ้าเรายิงหนังโฆษณาหรืออะไรเงี้ยทำแบบเต็มรูปแบบอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็ประกอบกับคือวางจำหน่ายครบพอดีทั่วประเทศอะไรเงี้ยเรื่องรสชาติใหม่ขายที่ประเทศไหนบ้างก็คือมีฮ่องกงกับสิงคโปร์ค่ะที่ไปแล้วแต่รสชาติใหม่ยังไม่มีเพิ่มอย่างเอานี้ให้เฟิร์มก่อน